ผมจะพามาให้ดูการจูนเสียงด้วยระบบบิดจูนออดิสันนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า AI อัจฉริยะหุ่นยนต์จูนเสียงสวัสดีครับทุกท่านครับผมโลดมิลาดครับวันนี้ครับผมจะพามาให้ดูการจูนเสียงด้วยระบบหุ่นยนต์ครับ AI อัจฉริยะครับตอนนี้เรามีเครื่องมือตัวนี้แล้วก็อยู่กับซิสเต็มของรถอัลพาร์ทนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารถอัลพาร์ทคันนี้ติดตั้งอะไรบ้างแต่เราจะให้ดูตัวนี้ก่อนครับบิดจูนออดิสันนะครับแล้วก็ไฮไลท์ตัวนี้ครับเขาเรียกว่า AI อัจฉริยะหุ่นยนต์จูนเสียงนะครับ APM Audison นี่ครับเปิดให้ดูทีละอันเลยตัวนี้ครับก็คือเป็นเครื่องในการจูนเสียงถ้าใครใช้ Audison Processor ครับตัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการต่อฮะแล้วก็สามารถจะจูนเสียงได้ด้วยไมค์แบบนี้นะครับเป็นไมค์รอบทิศเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจูนให้ดูทีละสเต็ปนะครับแต่ไฮไลท์ก็คือตัวนี้ครับนี่ครับหุ่นยนต์ครับมีหูเหมือนมนุษย์เลยหลังจากจูนแล้วเนี่ยไอหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับจะทำการรีเช็คเสียงอีกทีหนึ่งเพื่อให้ดูว่าเสียงที่จูนมาเนี่ยแม่นยำขนาดไหนแทนหูมนุษย์เลยครับเพราะว่าเราเชื่อว่าหูมนุษย์เนี่ยในการฟังก็ยังมีความเพี้ยนอยู่ตัวนี้มันจะทำให้แม่นยำขึ้นแล้วสุดท้ายก็มีไมค์ตัวอีกตัวหนึ่งครับ Music Distortion หมายถึงว่าสามารถวิเคราะห์อีกว่าลำโพงแต่ตัวเนี่ยมีความเพี้ยนขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดแล้วก็การติดตั้งนะเพราะว่าเป็นซิสเต็มที่ใหญ่จริงๆเอาผ่าตอนนี้มาติดรุ่นนี้กันเยอะมากเลยครับแล้วเสียงดีจริงๆโอเคตามผมไปชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถ Toyota Alphard นะครับเรียกว่าเป็นคันที่ติดตั้งแบบ full set นะครับกับชุดลำโพงของ Ground Zero นั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่านะครับคันนี้ใช้เป็นชุด Ground Zero ทั้งเซตเลยนะครับในส่วนของจอหน้าเนี่ยจะใช้เป็นจอเดิมนะครับคงสภาพของจอโรงงานไว้นะครับด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวจะบิวจอ Android ตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นตัวแรม6 ROM 128นะครับก็จะเอา HDMI เข้าจอเพดานของลูกค้านะฮะในส่วนของชุดเครื่องเสียงนะครับคันนี้ใช้ลำโพงเป็น Ground Zero พวกแอมป์ Ground Zero ทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบรนด์ Ground Zero จะเน้นคนนั่งด้านหลังนะครับด้านหน้าคนขับเนี่ยจะเป็นตัว25ปีนะครับของ Ground Zero ตัวนี้นะครับไว้ขับกล่อมในส่วนของคนขับด้านหน้านั่นเองนะครับในส่วนของคู่หลังเน้นเลยนะครับเป็นกาวซีโร่นะครับฟูโตเนียมนะฮะตัวนี้ฮะตัวท็อปเลยนะครับตัวลำโพงที่เห็นนี้นะครับเป็นฟูลเลนส์นะครับเนี่ยฮะ40 SQ นั่นเองนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นฟูลเลนส์บอกเลยว่าเสียงดีมากๆนะครับในส่วนของ Power Amp เนี่ยก็เป็น Power Amp กาวซีโร่นะครับแล้วก็ซับเนี่ยเป็นตัวท็อปของกาวซีโร่เลยนะฮะในส่วนของโปรเซอร์คันนี้ยังไม่โชว์นะครับแต่บอกไว้ก่อนคันนี้ใช้โปรเซอร์ของออริสันนะครับเป็นบิด HD นะฮะเรียกได้ว่าเสียงดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปชมภาพงานติดตั้งกันดีกว่าครับได้ดูคันนี้คือซิสเต็มใหญ่เลยครับในรถเอาผ่าที่ตะกี้เห็นตั้มบอกแล้วว่าติดอะไรไปบ้างนะครับมาดูกันครับว่าขั้นตอนแรกเราใช้บิดจูนจูนก่อนซึ่งมีไมค์ที่มีตัวไมโครโฟนอยู่รอบทิศแบบนี้ครับแล้วต่อโน้ตบุ๊กแล้วดูครับคือเครื่องตัวนี้เครื่องบิดจูนแล้วก็ได้ทำการ
คอนเน็กเรียบร้อยครับแล้วผมก็จะกดปุ่มนี้ครับออโต้ EQ นะฮะโอเคแล้วหลังนั้นก็รอให้มันจูนเสียงกันไปว่าระบบเสียงออกมาที่ผ่านตัวบิดจูนเสียงจะเป็นยังไงนะครับแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปแล้วนี่ครับทุกท่านครับก็คือขั้นตอนต่อไปครับเลยใช้หุ่นยนต์ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลของเสียงครับซึ่งตอนนี้เราวางไว้ตำแหน่งนี้เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยผมจะจูนที่ตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ลูกค้าเนี่ยนั่งฟังเพลงครับในรถคันนี้ครับแล้วเรามาดูกันครับว่าหูผมกับหูหุ่นยนต์เนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนแม่นยำขนาดไหนครับมาดูกันว่าเราจะเริ่มเซตนะครับเรามาดูว่าหูหุ่นยนต์ตัวนี้หลังจากที่เราจูนแล้วเนี่ยวิเคราะห์เสียงได้อย่างที่ผมเข้าใจหรือเปล่าหรือว่ามันจะเจ๋งกว่าแล้วเครื่องมือตัวนี้อันสุดท้ายครับก็คือไมค์ที่บอกว่าเป็นการวัด Music Distortion ไว้ตรงนี้ครับเราจะมาดูว่าจากที่จูนทั้งหมดแล้วนี่นะครับลำโพงแต่ตัวออกมาเนี่ยได้ค่าคุณภาพขนาดไหนแล้วความเพี้ยนขนาดไหนเพื่อที่เอาข้อมูลนี้มาจูนต่ออีกทีลองวัดดูเลยครับโอเคครับทุกท่านครับเราก็ปรับเสียงเสร็จแล้วแล้วก็มีการวิเคราะห์กราฟดังนี้ครับเราลองมาดูกันนิดนึงคันนี้เนี่ยนะครับจากตำแหน่งที่คนนั่งเนี่ยที่ผมให้หุ่นยนต์จูนครับเห็นไหมครับเขาสามารถให้ดูเลยว่า imaging ของรถคันนี้จุดโฟกัสเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับกินซ้ายไปนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปขยับแก้นะครับอันนี้คือหุ่นยนต์ฟังแล้วเดี๋ยวผมจะไปปรับนะครับแล้วก็จะมีการบอกถึงความถี่ต่ำเนี่ยนะครับความเพี้ยนประมาณ 8.5% เสียง mid range 7.7% ซึ่งสำหรับผมเนี่ยไม่เกินเลเวลประมาณนี้ไปแต่งนิดหน่อยก็น่าจะใช้ได้ครับแต่ที่น่าสนใจคือเสียงแหลมครับ 48% เลยผมคิดว่าเราอยู่ตรงนี้บรรยากาศเนี่ยเสียงแหลมมันจับ เสียงรอบนอกมันได้เยอะนะครับก็น่าจะมีความเพี้ยนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปไฟจูนด้วยโปสเตอร์อีกทีแต่อันเนี้ยทำให้เราเห็นว่าหลังจากที่ใช้เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยเราเห็นเลยว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงครับของกราฟต่างๆแล้วก็นี่ครับนี่คือน้อยครับอันนึงให้ดูครับคือสีเทาเนี่ยเป็นน้อยที่เกิดขึ้นเห็นไหมว่าย่านเสียงแหลมนี่กระดกเยอะมากเลยแสดงว่าที่ถนนตรงนี้ส่งผลกับเครื่องจูนตัวนี้นะครับแน่นอนเดี๋ยวไปฟังในรถต่อผมจะทำการจูนอีกทีนึงเป็นไฟจูนซึ่งตอนนี้เห็นความสามารถคร่าวๆของระบบคันนี้ละนะครับจูนอีกทีแล้วไปฟังว่าจากเดิมจะดีขึ้นอีกระดับไหนครับทุกท่านโอเคครับเรามาฟังรถคันนี้กันนะครับว่าคุณภาพเสียงหลังจากที่ปรับเครื่องแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับลองฟังสัก2เพลงนะครับก็เป็นเพลงประจำที่ผมใช้อยู่ลองเพลงแรกก่อนเลยครับบรรยากาศของเสียงครับเนื้อเสียงแล้วก็ที่สำคัญคือเสียงของเบสกับมิดเบสเนี่ยมันรับกันแบบค่อนข้างทงเพะเลยนักร้องครับอยู่เป็นมวลอยู่ตรงข้างหน้าเลยครับเพลงที่15ครับมาลองฟังพลังของเบสดูโอ้โหเรียกว่าหนักสถานแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันเลยครับอ
คแล้วก็นี่ก็คือคุณภาพเสียงครับที่ปรับจากเครื่องหุ่นยนต์ AI ครับเป็นการทำให้เราเห็นได้ชัดขึ้นอีกว่าเสียงคันนี้เนี่ยมีจุดที่ต้องปรับปรุงยังไงบ้างแล้วก็ทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยยกระดับอีกชั้นหนึ่งเลยครับเป็นไงครับทุกท่านครับหลังจากที่ได้ฟังเสียงคันนี้แล้วด้วยการปรับนะครับกับระบบที่ผมบอกว่าหุ่นยนต์ AI นะครับก็เชื่อว่ามันจะทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยยกระดับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเลยครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับใครที่ติดตั้งระบบเสียงที่มิลานะครับแล้วก็มีเวลาสนใจในการปรับแต่งด้วยระบบหุ่นยนต์ AI นะครับแจ้งมาได้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้มาถึงตรงนี้นะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ